สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนิยาย h a ฮร t ทูด e เอมพายนั่นเองครับผมซึ่งเป็นนิยายสตาร์วอรนะครับที่ถูกเขียนขึ้นในปี1 9 9 1นั่นเองครับผมซึ่ง Hair ทูดิเอมพายนะครับก็จะมีทั้งสิ้น3ภาคด้วยกันนะครับที่เขานั้นจะเรียกว่าไตยภาคทรอนแม้ว่าไตยภาคเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาเป็นเอ่อแคนนอนหลักนะเพราะว่าในไตภาคนี้นะครับมันก็ได้พูดถึงเรื่องราวของ ลูกของฮานโซโลกับเรอาด้วยนั่นเองครับผมแต่ก็ไม่ใช่ไคลโลเลนนะแต่ว่าก็เราสามารถรับชมเพื่อความบันเทิงได้นะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เราเป็นเรื่องรับชมรับฟังกันได้เลยปอรอคลิปนี้ครับเป็นเนื้อหาที่อ้างอิงจากนิยายนะครับแต่ภาพประกอบนี่ผมเอาจะเอามาจากคอมิกนะ h a ร์ทูร t เ e e เป็นเรื่องดาวของความดีกับความชั่วในจักรวาล เป็นเรื่องราวในยุคสมัยการก่อตั้งสาธารณรัฐใหม่ในช่วงยุคแรกเริ่มเป็นเรื่องราว5ปีหลังจากความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิกาแล็กติกอันชั่วร้ายในสมรภูมิที่เอนดอร์เมื่อวีรบุรุษแห่งกุกบฏได้กลายเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งรัฐบาลใหม่ก็ยังคงต่อสู้กับเศษซากของจักรวรรดิที่เหลืออยู่ซึ่งตอนนี้นายพลของจักรวรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้โผล่ออกมาจากซอกหลืบของกาแล็กซี่ เพื่อที่จะเกบปัญหาและมุง่งมั่นที่จะทำลายล้างเหล่ากองกระบฏให้สิ้นซากกับตันพลาอ่อนนายทหารผ่านศึกของจักรวรรดิเก่าตอนนี้เขานั้นได้อยู่บนยานซิมาเลอาและเขานั้นได้รับข่าวสารจากยานสอดแนมที่ได้ส่งไปสอดแนมเกี่ยกับระบบสุริยะโอโบสกายซึ่งในภารกิจของพวกเขา พวกเขาได้ดึงการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางซึ่งพาราออนนั้นได้ระลึกถึงความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิที่นำไปสู่ชัยชนะของกลุ่มกบฏท,ที่ตามมากลุ่มกบฏนั้นได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่พวกเขานั้นเรียกว่าสาธารณรัฐใหม่และพาราออนนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ทางจักรวรรดินั้นได้ตัดสินใจสร้างเดสตาร์แห่งที่2เนื่องจากข้อบกพร่องในเดสตาร์ดวงแรกเนื่องจากว่ากลุ่มกบฏนั้นได้พบข้อบกพร่องในเดสตาร์ดวงแรกส่งผลทำให้เหล่ากลุ่มกบฏนั้น ได้ทำการทำลายเดสตาร์ดวงแรกไปต่อมาพาลออนนั้นได้ตัดสินใจที่จะเข้าหานายพลทรอนด้วยตัวเองเพื่อถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจสอดแนมซึ่งนายพลทรอนนั้นได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ได้ดับสูงคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของจกักรวรรดิหลังจากที่เขาหลบหนีจากสาธารณรัฐใหม่เมื่อพาลออนนั้นเข้าไปในห้องส่วนตัวของทรอนแกลโลรี่งานศิลปะอันปานีที่กลายเป็นภาพวาดโฮโลแกรมขนาดใหญ่ในระหว่างการประชุม ในระหว่างที่พลรออนกำลังพูดคุยกับไดปอลทรอนนี่เองทางนาวตีเชลก็ได้เข้ามาขัดจังหวะทั้งคู่เข้าโดยตอนนี้นั้นได้บอกไปว่าพวกเขานนั้นได้ถูกโจมตีโดยยานฟรีเกตและยานลบ x อ็กซวิงของสาธารณรัฐใหม่ด้วยการสั่งการของทรอนทําให้ท่านจักรวรรดินั้นสามารถหลบเลี่ยงก,การโจมตีครั้งนี้ได้หลังจากที่พวกเขาหลีกเลี่ยงภัยคุกคามครั้งนี้ ทรอนก็สั่งให้พลออนนั้นกำหนดนแนวทางสลับมาคาดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จักซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนของจักรวรรดิที่มีการกรบฏอยู่ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของทรอนตามที่เขาได้บอกพลาออนนั้นก็คือการทำลายล้างกลุ่มกบฏและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ภายใต,ใต้พวกเขา ตัดภาพมาที่ลุคสกายวอลเกอร์ที่กำลังหลับอยู่เขานั้นได้ฝันเห็นโอบิวันเคนอบีที่ปรากฏตัวให้เขาเห็นโอบิวันได้มาบอกลาและส่งข้อความสุดท้ายถึงลุคสิ่งนี้ทําให้ลุคนั้นเศร้าใจเป็นอย่างมากและประสบกับความโหดหู่ใจที่ลึกขึ้นในใจของเขาซึ่งสาธารณรัฐใหม่นั้นได้ถูกจัดตั้งบนดาวคอรัสซังซึ่งเคยเป็นศูนย์บัญชาการของจักรวรรดิมาก่อนตอนนี้เลอาออกกาน่าโซโลได้ใช้พลังเจไดของเธอสัมผัสได้ถึงความทุกข์ยากของลุคและส่งทรีพีโอไปเยี่ยมเขาแม้ว่ามันจะเป็นเวลากลางดึกก็าตาม กำลังตั้งท้องลูกแฝดของฮารโซโลและตอนนี้เธอนั้นก็รู้ว่าลูกนั้นได้กลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนอกจากที่เธอจะเป็นห่วงลูกแล้วเธอนั้นก็ยังคิดถึงฮารโซโลสามีของเธออีกด้วยซึ่งตอนนี้ฮารนั้นก็อยู่ในช่วงเวลาทําภารกิจในการติดต่อก,กับคนคนหนึ่งซึ่งนี่ก็ทําให้เขานั้นไปไกลาจากดาวคอรัสซังฮารและชิบาก้กาได้กําลังรอพบกับนักค้าของเถื่อนเพื่อนเก่าของฮารที่มีชื่อว่าดาวิชเมื่อดาวิชมาถึงฮารนั้นก็ ได้ขอให้เขานั้นทํางานขนส่งสินค้าให้กับสาธารณรัฐใหม่ดาวิสสงสัยในตัวฮานและไม่เต็มใจที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งฮานก็ยืนยันว่าสาธารณรัฐใหม่ตอนนี้กาลังขาดแคลนยาสบรนทุกสินค้าและนี่เป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้ผู้ขานั้นต้องจ้างผู้ลักลอบขนสินค้าซึ่งหลังจากคุยกันเสร็จนะครับดาวิสก็ได้ออกไปโดยที่ไม่ได้ตอบตกลงที่จะร่วมงานกับฮานแต่ว่าก็ไม่ได้ต่อต้านเจตนารมของฮานด้วย และหลังจากที่ฮานคุยกับดาวิเศษนะครับฮานชิลบักกาพร้อมด้วยเวชและเพชพวกเขาทั้ง4คนนะครับพวกเขานั้นได้ยินมาว่าในระบบสุริยะโอโบสกายนั้นทางสาธารณรัฐใหม่นั้นได้เกิดปัญหาขึ้นที่นั่นตัดภาพมาที่ทารอนคาดาซึ่งเขานั้นเป็นนักลอบค้าของเถื่อนและยังเป็นนายหน้าค้าขายข้อมูลใต้ดินอีกด้วยซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ได้เตรียมอาหารให้กับมาราเจตเพื่อนนักค้าของเถื่อนที่ทํางานให้กับองค์กรของเขาโดยทางทารอนนั้นได้บอกกับมาราบไปว่าเขานั้นต้องการที่จะเสนอเธอให้เเธออนนนั้้้ไดกกายปป็รรงผู และในขณะที่เขากําลังยื่นข้อเสนอนี้ไปนี่เองพวกเขานั้นก็ได้ยินข่าวจากยานชิมาเลอาที่ตอนนี้ได้มาโคจรรอบโลกของพวกเขาและเตรียมที่จะส่งยานกระสวยมาสองลำซึ่งยานทั้งสองลำนั้นก็เตรียมที่จะมุ่งหน้าไปทําภารกิจของพวกเขาทาลอนนะครับได้ทําการทักถายยานของจักรวรรดิและเขานั้นได้เสนอตัวว่าเขานั่าจะทําการช่วยพวกเขาเองโดยเขานั้นรู้ว่ากระสวยของจักรวรรดิที่กำลังจะส่งลงมาที่นี่นั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่ป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งคนที่ตอบกลับทารอนนะครับก็คือทางพาเลออนพาเลออนนั้นได้สงสัยในตัวนักลอบค้าของเถื่อนคนนี้และไม่เต็มใจที่จะรับความช่วยเหลือในที่สุดนะครับทางทารอนก็ได้เกี้ยกล่อมให้ทางพาเลออนนั้นใจอ่อนโดยทางทารอนนะครับจะส่งชายสองคนไปช่วยทางจากักรวรรดินั้นตามหาสัตว์อย่างอิสลามมิลีเพราะตอนนี้นั้นทางทารอนก็รู้ว่าพวกเขานั้นกำลังตามหามันอยู่ซึ่งสาเหตุที่ทารอนทำอย่างนี้ก็เพราะว่า นั้นมีวิธีการจับตาดูการดำเนินกิจการของจักรวรรดิทารอนรู้ว่าพวกเขานั้นกาลังตามหาสัตว์อิสลามีลีและทางทารอนก็ได้เกิดสงสัยว่าท่านจักรวรรดินั้นต้องการสัตว์ตัวนี้ไปทําไมกันหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะเฉพาะของอิสลามีลีนั้นส่งผลกระทบต่อพลังเจไดโดยจะเป็นการผลักพลังเจไดกลับทําให้เหล่าเจไดนั้นไม่มีพลังทามาราเจตนะครับไม่ได้ยินเขาว่าเจไดเธอก็รู้ได้ทันทีว่าหมายถึงลุกสกายวอล์กเกอร์อย่างแน่นอนและทางทารอนนะครับก็ได้สังเกตเห็นความเกลียดชังในน้ําเสียงของมางาารรร่่ทททนนนนออู้้ววเเเเธััคยมีปีปะติก็็บ ับและประวัติของเธอนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับทางจัก,กรวรรดิอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่ทีมของจัก,กรวรรดิตอนนี้นายพลทรอนพลออนและผู้ช่วยของทรอนอีกหนึ่งคนนั้นได้มาลงจอดยานที่เวลนด์ด้วยความตั้งใจที่เยี่ยมชมโกดังของจักรพรรดิของที่นี่พวกเขาทำลายอาคารเพื่อที่จะแสดงถึงความแข็งแกร่งและเพื่อเก้ียกล่อมให้ผู้ที่อยู่อาศัยณที่นี้พาพวกเขาไปหาผู้พิทักษ์แห่งขุนเขาในขณะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งก้าวมาข้างหน้าและตกลงที่จะพาพวกเขานั้นไปหาผู้พิทักษ์แห่งขุนเขา และเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นชายคนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงห้องใต้ดินให้พวกเขาได้ดูและอนุมานว่าผู้พิทักษ์แห่งขุนเขานั้นได้ตายไปแล้วและทุกคนที่มาตามหาผู้พิทักษ์แห่งขุนเขาก็ตายได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าคนที่มาที่นี่นั้นถูกเขาฆ่าตายเมื่อมาถึงหลังจากนั้นนะครับชายคนนี้ก็ได้เปิดตัวว่าตัวเขาเองนั้นมีชื่อว่าโจลุสซีโบเขานั้นได้กลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งขุนเขาและเขานั้นก็ได้หันไปยิง สายฟ้าจากปลายนิ้วไปที่ทีมของจกักรวรรดแต่ว่าการยิงของเขานั้นก็ได้ถูกหยุดในเวลาสั้นๆด้วยฝีมือของสิ่งมีชีวิต อิสลามิลีที่ทรอนนั้นนําติดตัวมาด้วยผู้ช่วยป้องกันไม่ให้ทางโจลุสนั้นโจมตีใส่พวกเขาอีกต่อไปในที่สุดนะครับทรอนก็ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะเกี้ยกล่อมให้โจลุสนั้นร่วมมือกับพวกเขาในการช่วยทางจักรวรรดิกวาดล้างสาธารณรัฐใหม่ด้วยการยืมมือพลังเจไดของเขาเพื่อที่จะเสริมการโจมตีให้แก่ทางจักรวรรดิอย่างไรเสียก็ตามครับทางโจลุสไม่สนใจในข้อเสนอนี้เพราะว่าตอนนี้นั้นเขาได้ มีพลังมากเพียงพอที่จะดูแลผู้คนและเมืองแห่งคุนเขาแทนทิสของเขาแล้วและตอนนี้แต่ว่าต่อมาครับทางทรอนนะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้แก่ทางโดลุสได้รับฟังก็คือว่าทางทรอนนั้นจะส่งตัวเลอาออกา่าโซโล และลูกสกายวอล์กเกอร์ให้แก่โจลูสทางโจลูสนะครับจึงคิดว่านี่มันเป็นข้อเสนอที่ดีเอามากมากเลยหากเขาสามารถควบคุมเจไดชุดใหม่ได้แล้วก็เขานั้นก็จะมีพลังประเภทอื่นที่น่าสนใจสำหรับเขาเขาจึงตกลงรับข้อเสนอของทรอนและเขานั้นก็ได้พาพวกทรอนนั้นไปที่ภูเขาซึ่งเป็นคังสมบัติของจกักรพรรดิซึ่งในคังสมบัติจกักรพรรดนี่เองทรอนและพลาออนนั้นได้พบสิ่งที่พวกเขาตามหาพวกเขานั้นจึงมุ่งกลับไปที่ยานซิมาเลอา เมื่อกลับมาที่ยานนะครับทรอนก็ได้เปิดเผยกับพลาออนว่าแท้จริงแล้วโจลุสที่พวกเขาเพิ่งไปพบมานั้นเป็นเพียงร่างโคลนของโจลุสซีโบตัวจริงซึ่งเขานั้นเป็นอัศวินเจไดดั้งเดิมแต่เป็นเพราะวิศวกรรมของเขาทําให้เขานั้นเข้าสู่ด้านมืดทําให้โจลุสนั้นไม่มั่นคงทางจิตใจอีกต่อไปถัดภาพมาที่ทางสภาแห่งสาธารณรัฐใหม่ตอนนี้ฮานโซโลก็กําลังประชุมในการส่งรายงานของเขาภารกิจ ในการติดต่อพ่อค้าของเถื่อนให้แก่ทางสภาได้รับรู้ซึ่งในขณะนั้นเองโบสเฟลิอาที่เป็นชาวโบทันนั้นก็ได้กําลังต่อว่าฮานโซโลว่าเขานั้นทําภารกิจล้มเหลวและนี่ก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เอามากๆที่ฮานนั้นจะพยายามที่จะจ้างผู้ลักลอบค้าของเถื่อนเพื่อทํางานให้กับทางสาธารณรัฐใหม่ แต่ฮานก็ยังยืนยันว่าในที่สุดแล้วพวกรักรอบค้าขนเถือนนั้นก็จะตอบตกลงเองและพวกเขาแค่ต้องการเวลาเพื่อทําความเข้าใจกับแนวคิดนี้ซึ่งในขนาที่ทั้งสองคนโตเถียงกันอยู่ดีเองทางมอนมอสมาซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นได้ทําการยุติความขัดแย้งระหว่างเฟรียอาแล้วและนายพลอักบายังมีเล่ห์ไหนหลังจากการประชุมจบลงฮานและเลอาก็เริ่มที่จะออกเดินทางแต่มอนมอสมานั้นได้หยุดพวกเขาเอาไว้เพื่อถามเลาว่าลุกรู้เรื่องแผนการที่จะเดินทางไปที่ดาววิมิซาลีหรือไม่ ซึ่งฮานนั้นก็ผิดหวังเอามากๆที่เลอาลนั้นจะต้องจากไปอีกครั้งในไม่ชา้าแต่มอนบอสมานั้นก็ยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้มีความจำเป็นด้วยเหตุผลทางการทูตลูกจะไปที่ต้องไปกับพวกเขาเพราะว่าชื่อเสียงและความกล้าหาญของลูกนั้นมีเยอะเอามากๆหลังจากนั้นครับฮานโซโลก็ได้พูดแบบติดตลกว่า มันเหมือนกับช่วงเวลาเก่าๆเลยที่เขาเลอาและลุคประจนภัยไปด้วยกันตอนนี้ฮานชิวบักกาลุคและเลอาได้มาถึงที่ดาวบิมิซาลีเพื่อปฏิบัติภารกิจทางการทูตสลับสาธารณรัฐใหม่ที่ดาวมินิซารีนั้นเป็นดาวเขาที่อาศัยโดยบุคคลที่สวมเสื้อผ้าสีเหลืองและมีขนปกคลุมไปอยู่ครึ่งหนึ่งชิวบักกานั้นตัดสินใจที่อยู่บนยานมิลเลียนฟอลคอนส่วนคนอื่นนั้นก็จะไปในฐานะนักการทูตแต่ว่าพวกเขานั้นก็ได้รับแจ้งว่าตอนนี้นั้นหัวหน้าทีมเจรจารทางการทูต ของดาวมินิซาลีนั้นกําลังป่วยอยู่วกเขานครับจึงได้รับข้อเสนอว่าให้พวกเขานั้นไปเยี่ยมชมดาวมินิซาลีก่อนจนกว่าหัวหน้านั้นจะพร้อมเจราจาตอนนี้ฮานและเลอานะครับได้ไปเยี่ยมชมตลาดพร้อมกับผู้นําทางในขณะที่ลุกนั้นได้ออกไปดูลอบซึ่งลุกนั้นก็ได้สังเกตเห็นหอคอยแห่งกฎหมายซึ่งเป็นที่ตั้งของสาภาดาวเคราะห์หลังจากที่ฮานและเลอานะครับเดินอยู่ในตลาดไปช่วเวลาสั้นฮานและเลอานั้นก็ได้พบว่า พวกเขาถูกล่ายล้อมด้วยสิ่งมีชีวิตสีเทาที่มีรูปร่างแปลกตาซึ่งพวกมันนั้นถือแท่งสโตครีซึ่งเป็นปืนที่ยิงละอองฝอยออกมาซึ่งเลอาั้นก็พยายามใช้พลังของเธอเพื่อที่จะให้ลุครู้ว่าตอนนี้นั้นพวกเขาได้ถูกปิดล้อมด้วยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ลุคได้ยินเสียงเรียกของเลอาผ่านพลังและตอบกลับเธอด้วยเทคนิคเดียวกันอย่างไรเซียก็ตามลุคก,ก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าตอนนี้เขาก็ถูกห้อมล้อมด้วยเหล่าเอเลียนผิวสีเทาพร้อมด้วยอาวุธที่แสนประหลาดลุคได้ใช้ไเร,ร,รเซเบ อาวุธสโตรครีนี้ได้และในขณะเดียวกันฮานและเลอาก็พยายามที่จะหลบหนีจากศัตรูที่ลายล้อมพวกเขาอยู่ฮานวางแผนที่จะให้เลอานั้นสร้างความแตกต่างด้วยการคว้าเครื่องประดับของคนขายในท้องถิน่นซึ่งการคว้าเครื่องประดับนี้เองก็ทําให้เหล่าชาวบีมสที่อยู่ใกล้ๆนั้นต่างตื่นเต้นและกระโดดเข้าใส่ฮานในขณะที่ฮาน,นกำลังโยนเครื่องประดับให้แก่พวกเขา ฮาจึงใช้จังหวะที่ชุลมุนนี่เองในการเรียกชิวบักกาให้นํายานบลิลลนด์ฟอลคอนมาช่วยพวกเขาในขณะเดียวกันลูกก็ได้ยินเสียงเอะไว้วาจากบนหอคอยและเขานั้นก็ได้ใช้สายที่เกิดจากอุธโตครีทําการล่อดลงไปยังตลาดลุกได้ใช้ไลท์เซเบิร์ของเขาในการช่วยกำจัดเอเลียนผิวสีเทาพร้อมกับชิวบักกาที่ได้ขับยานบริลเลนฟอลคอนและได้ยิงปืนลาแสงมาช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ทันและเมื่อทั้งหมดนั้นได้กลับขึ้นบนยานเลอาก็รู้ว่าคนที่นําทางชาวบีมที่พาพวกเขาไปยังตลาดนั้น ได้ถูกติดสินบนให้ทำเช่นนั้นพวกเขายังคิดว่าหัวหน้าผู้เจรจาที่พวกเขาต้องการพบก็น่าจะถูกวางยาพิษด้วยเลยอาได้บอกกับลุกว่าพวกเขานั้นจะต้องกลับไปที่ มินิซาลีโดยเร็วที่สุดแต่ฮานนั้นก็ได้บอกไปว่าตอนนี้พวกเขานั้นเพิ่งเข้ามายัางไฮเปอร์สเปซและกำลังมุ่งหน้าไปที่ดาวคอรัสซังเพื่อจัดตั้งกลุ่มใหม่ตอนนี้ฮานนั้นไม่ต้องการที่จะกลับไปที่มินิซาลีเว้นแต่ว่าพวกเขานนั้นจะกลับไปเพราะกับยาน x อ็ n g วิงพร้อมกับกองกํลาลังสํารองและรวมไปถึงยานครูเซอร์อีกด้วยพวกเขาต้องพยายามเสืบให้รู้ว่าใครกันที่เป็นคนสั่งให้เอเลียนผิวสีเทาน,น,นั้นมาโจมตีพวกเขา ซึ่งชาวบีมส์นั้นก็ไม่รู้ว่าเอเลียนสายพันธุ์นี้ใครเป็นผู้สั่งการและเลอานั้นก็ได้ระบุว่าเธอนั้นจะตรวจสอบจดหมายเหตุของจักรวรรดิเมื่อพวกเขานั้นได้กลับถึงบ้านตัดภาพมาที่พลเอกทอนตอนนี้เขาได้รู้ว่าพวกโนกรีนั้นร้วมเหลวในการพยายามจับตัวลุคสกายวอล์กเกอร์และเลอาบนมินิสัลีโดยเขาให้สาบานกับโจลุสว่าเขานั้นจะส่งพวกโนกรีไปทําการจับตัวพวกลุคสกายวอล์กเกอร์ให้สําเร็จ ในขณะเดียวกันทรอนนั้นก็พยายามที่จะหาลือกับพลอออนเพื่อที่จะจัดหาคนงานเหมืองตัวตุ่นสำหรับการโจมตีอู่ต่อยานซารุดวานในขณะเดียวกันทรอนนั้นก็พยายามที่จะปอบโจลุสว่าพวกเขานั้นพยายามที่จะมุ่งเน้นไปที่การจับตัวเลอาซึ่งในขณะนั้นเองทางโจลุสนั้นก็ได้บอกออกไปว่าเขานั้นจะตามหาตัวลุคสกายวอเกอร์ด้วยตัวเองและในขณะเดียวกันทางโจลุสก็ได้ตอบตกลว่าเขานั้นจะช่วยเหลือจักรวรรดิต่อไปโดยการโจมตีสาธารณรัฐใหม่เพราะพวกของลุคนั้นได้กลับไปที่ดาวคอรัสซัง นั้นก็ได้รับการพิสูจน์การตัดสินใจของเขาที่จะออกจากมินิซาลีอย่างรวดเร็วหลังจากที่พวกเขานนั้ถูกโจมตีในขณะนั้นเองทางนายพลอักบาผู้ประชาก,การกองยานของสาารัฐใหม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของฮหารในขณะที่บสฟาลิอาซึ่งเป็นสมาชิกชาวโบทานในสภาฝ่ายในของสาารัฐใหม่นั้นก็รู้สึกว่าการจากไปของพวกเขานนั้นเป็นการโศ่ข้อความที่ไม่ดีไปยังชาวบีมส์ที่ตอนนี้ชาวบีมส์นั้นก็กำลังมองหาพันธมิตรทางบสฟาลิอานั้นต่อต้านความคิดที่ว่าอาณะทูตนั้นควรกลับไปที่มินิซาลีพร้อมกับกำลังทหารเต็มรูปแบบในขนขณะเดียวกัทาง บอนมัดมาหัวหน้าสาธารณรัฐใหม่และสมาชิกสภาฝ่ายในก็ตกลงที่จะส่งทหารคุ้มกันให้กับเลอาเพื่อส่งเธอนั้นกลับไปที่มินิซาลีในวันรุ่งขึ้นแต่เลอานั้นคัดค้านและเธอนั้นก็ได้ขออนุญาตลาง,งานในครั้งนี้เพื่อที่จะไปฝึกฝนวิถีเจไดของเธอแต่บอนมัดมานั้นก็ได้ทำการปฏิเสธเลอาและคาดหวังให้เลอานั้นทำภารกิจให้สำเร็จตัดภาพมาที่นายพลทรอนบนยานซิมาเลอาเขาเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีเต็มรูปแบบและเขานั้นจะเรียกการโจมตีนี้ว่าการโจมตีแบบ3ามง่ามไม่เป็นการโจมตีต่อสาธารณ ลำดอื่นของจกักรวรรดินั้นจะเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซเพื่อที่ไปยังจุดหมายปลายทางของตนยานของพวกเขานนั้นได้มาถึงที่บีฟาสและเขานั้นก็ได้สั่งให้เริ่มโจมตีในทันทีในขณะที่โจลุสซีโบนั้นควบคุมการโจมตีและอีก2ทางที่เหลือโดยทร์นั้นหวังว่าจะให้พลังเจไดของโจลุสนั้นทําการโจมตีประสานกันเพื่อลดความเสียหายให้เล็กน้อยที่สุดก่อนที่สาธารณรัฐใหม่นั้นจะนํากํลาลังเสริมมาทอร์นั้นได้ทําการสั่งปิดการโจมตีทั้งหมดและเรียกยานลบทั้งหมดกลับ และเมื่อหน้าที่ของโจลุสสเรเ็รลดล่วงเขานั้นก็ยังคงร่วมแผนการกับทรอนเพื่อที่จะทําตาสดาเพื่อที่จะนําตัวลุกและเลอามาให้แก่เขาตัดภาพมาที่พวกลุสกายวเกอร์ตอนนี้ฮานโซโลได้ไปเยี่ยมลุกและเลอาในระหว่างที่พวกเขานั้นกำลังฝึกวิถีเจได ฮานั้นได้ส่งข่าวว่าการโจมตีแบบสามง่ามของจักรวรรดินั้นเป็นการโจมตีแบบสายฟ้าแลบและจากไปอย่างรวดเร็วของจักรวรรดิเขารู้ว่าพวกเขานั้นกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลอานั้นได้ค่าดาวโดยสัญชตาตญาณของเธอว่าเธอนั้นจะถูกส่งออกไปปฏิบัติภารกิจทางการทูตอีกทั้งไปยังระบบดาวค์ที่3เพื่อให้มั่นใจว่าสาธารณรัฐใหม่นั้นกำลังทำสิ่งที่พวกเขาทำได้เพื่อที่จะปกป้องพวกเขาฮานนั้นได้บอกกับเลอาว่าเธอพูดถูก และพวกเขาันนั้นก็กำลังเตรียมมิลเลนเนียนเฟลคอนและเตรียมที่จะเดินทางแล้วซึ่งในขณะเดียวกันลุคสกายวอลเกอร์นั้นก็ได้อยากไปด้วยแต่ว่าหานั้นได้บอกว่าลุคนั้นไม่สามารถเข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้ได้เพราะว่าคนของบีมฟาสนั้นไม่ชอบเจไดในจากที่หานและเลอาจากไปลุกก็กําลังนึกถึงเรื่องราวที่หานั้นเพิ่งเล่าให้ฟังเขาจึงตัดสินใจที่จะเตรียมยาน X Wing วสำหรับการเดินทางไปที่ด,ดาร์โกบาในขณะที่พวกเลอามาที่บีมฟาสเลอาและหานก็ได้สงสัยว่าเหตุใดจักรวรรดิจ,ดจึงไม่สร้างความเสียหาาายไปมกกว่นี้ พวกเขายังพบว่ามันผิดปกติเอามากๆด้วยพลังการยิงที่มากมายมันควรส่งผลการทำลายล้างไปมากกว่านี้สิพวกเขายังสังเกตเห็นว่าเฮดไดจกกักรวรดจึงเลือกบีมฟาส ในเมื่ออูต่อยานซาลุตวานก็อยู่ไม่ไกลนักโดยมียาไม่ต่ำกว่าร้อยลำอยู่ที่นั่นตลอดเวลาในขณะที่พวกเขาตีที่จะจไปนี่เองมนุษย์ต่างดาวโนกรีผิวสีเทาก็ได้เข้ามาหาพวกเขาอีกครั้งพวกมันนั้นพยายามที่จะจับตัวเรอาซึ่งในขณะที่พวกของฮานกำลังหาที่กำบังนี่เองพวกเขานั้นก็ได้ยินเสียงยานที่คุ้นเคยนั่นก็คือยานมิลิีนฟอลคอนบินอยู่เหนือสีสาของพวกเขาแต่เรอากล้ในทีว่าน่นเป็นยานมิลิีนฟอลคอนปลอมเพราะ เธอนั้นไม่รู้สึกถึงการปรากฏตัวของชิวบักกาบนยานลำนั้นนี่อาจจะเป็นอุบายของพวกโนกรีที่จะจับตัวเลอาพวกเขาวางแผนที่จะหลอกกลอมมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้โดยทําให้ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกำลังจะขึ้นยานเมลีนเฟลคอนจริงๆแต่พวกเขานันบแอบ,บอยู่ใต้ยานได้ในขณะที่อยู่ใต้ยานนี่เองพวกเขานั้นก็สามารถปิดการ ใช้งานยานที่ทำให้ยานนั้นไม่สามารถบินต่อไปได้ในขณะเดียวกันฮานนั้นก็ได้ส่งสัญญาขอความช่วยเหลือไปยังสาธารณรัฐใหม่เพื่อที่จะส่งกองกำลังสำรองมาช่วยทันทีและตอนนี้พวกเขาก็พบว่ายานเบิเลียนฟอลคอนลำจริงนั้นก็ได้มาถึงแล้วฮานนั้นก็ได้แจ้งเตือนให้กับนายพลอักบาถึงภัยคุกคามล่าสุดครั้งนี้จากนั้นฮานก็ยืนการที่จะพยายามกำจัดศัตรูด้วยการทำสิ่งที่แตกต่างไปจากที่พวกเขาคาดหวังให้เลอาทำฮาน,นรู้ว่าพวกเขานนั้นคาดหวังให้เลอากลับไปที่ขอรัสสั่งแต่เขานั้นควรคิดว่าเธอนั้นนนนนนควววรรสส้้าางเเเเลลล่่่่หีีีียยมแะะไไปปททอืใขขณดดกกกักััพ็ติจ เพื่อนเก่าของพวกเขาแลนโดคาเลเชียนซึ่งเป็นอดีตเพื่อนพ่อค้าของเถิดของฮานตัดภาพมาที่ลุกซึ่งลุกตอนนี้ก็กำลังเข้าใกล้าดาวดากูบาและพยายามหาจุดที่ดีที่สุดในการลงจอดยาน X-Wing ภูมิประเทศที่เป็นแอ่งน้าของดากูบานี้ ทให้เขานั้นหาจุดที่เหมาะสมได้ยากและเมื่อเขาสามารถลงเจาะยาได้แล้วเขานั้นก็ออกตามหาบ้านของโยดาอดีตปรมาจารย์เจไดของเขาสําหรับความผิดหวังของเขาที่นี่นั้นมันไม่เหลืออะไรเลยที่จะมุ่งบอกว่าโยดานั้นเคยอาศัยอยู่ที่นั่นเขาเลยเหลือบมองไปรอบๆและเขานั้นก็ได้พบกับถ้ำมืดแห่งหนึ่งเขารู้สึกว่าในนั้นมีพลังด้านมืดที่แข็งแกร่งอาศัยอยู่และเขานั้นลังเลที่จะเข้าไปในที่สุดลูกนั้นก็ได้ก้าวไปข้างหน้าและเขานั้นก็ได้ออกมาพร้อมกับกระบอกโลหะอะไรบางอย่างเมื่อเขากลับไปท ซึ่งเขานั้นก็ได้เคยเห็นรูปทรงกระบอกที่คล้ายกันนี้ในช่วงเกิดการจราจนอันนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไปที่ระบบสุริยะอาร์ธิกาซึ่งเป็นที่ตั้งของแลนโดในปัจจุบันฮารเลอาและชิบักกาได้มาถึงดาวเคราะห์นีครอนในระบบสุริยะอาร์ธิกานีครอนนั้นเป็นที่ที่แลนโดมีฐานปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้หากไม่มีเครื่องคุ้มกันเพื่อปกป้องยานของพวกเขาจากดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้โลกมากพวกเขานนั้นต้องรอหลายชั่วโมงก่อนที่แลนโดจะปรากฏตัวในขณะที่พวกเขากําลังเข้้าใกล พวกเขานันก็พบว่ามียานอีกหนึ่งลำกำลังเข้ามาในเวลาเดียวกันพวกเขาดีใจปเป็นอย่างมากที่พบว่าในยานนั้นนั้นก็คือ x อ็กซ์วิงของลุคสกายวอล์กเกอร์และนั้นพวกเขาก็ได้รอประมาณ10ชั่วโมงเตรียมที่จะตั้งลกแากเตรียมที่จะลงไปยังผิวดาวแลนโดได้ส่งเครื่องส่งสัญญาณและยินดีต้อนรับทุกคนเขามีความสุขเป็นอย่างมากที่ทุกคนนั้นมาเยี่ยมเขาเพราะโดยปกติแล้วพวกเขานันจะไม่มาเยี่ยมแลนโดถ้าเกิดว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆในขณะที่พวกเขาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการเข้าใกล้ดาวนิครอนภายใต้าการแนะนําของนด ลุกนั้นก็สามารถเห็นยาร Star Destroyer ที่กำลังเข้ามาใกล้ๆสิ่งนี้ส่งสัญญาณถึงปัญหาสำับนิครนเมื่อเหล่านักบินจาก t y p f i g h t e r โผล่ออกมาจากโรงเก็บยานในขณะที่ลุกกับฮานบนยาน m i l l n n Falcon กำลัง เขา้าร่วมการต่อสู้นี่เองเขานั้นก็ได้ยินเสียงใครบางคนเรียกหาเขาเป็นข้อความแจ้งเตือนลุกว่าเจไดนั้นจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ลุกได้ยินข้อความนี้เขานั้นก็สูญเสียเวลากับการต่อสู้ไปหลังจากนั้นเลอาจะได้ทําการเรียกหาลุกทําให้ลุกรู้ตัวว่าเขานั้นได้อยู่ตัวคนเดียวมากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วและตอนนี้เขานั้นก็ได้อยู่ห่างไกลจากดาวนิครอนบนยานซิมาเลอาโจลัสซีโบก็ได้ประกาศว่าพวกเขานั้นได้คนงานเหมอมา51คนเป็นสิ่งที่ทางทรอนนั้นกำลังตาาาาามมมมหหสสิ่งนนนีี้้้ททใรอัควุเาาก จากนั้นโจลัสก็บอกทอนว่าเขานั้นได้ส่งข้อความถึงลุคสกายวอล์กเกอร์โดยใช้ความสามารถของเจไดกับพลังทอนรู้สึกตกใจเล็กน้อยกับข่าวนี้โจลัสซีโบโได้ยืนยันว่าเขานั้นจะพาทอนไปที่โจมาเพื่อรอการมาถึงของลุคสกายวอล์กเกอร์หลังจากที่โจลัสกลับไปที่ห้องพักของเขาทอนและพาลาออนก็วางแผนที่จะสกัดกั้นลุคสกายวอล์กเกอร์ระหว่างทางไปที่โจมาเพื่อที่จะให้เขานั้นไปไม่ถึงจุดหมายความตั้งใจของพวกเขาทั้งสองคนนั้นไม่ใช่การฆ่าลุคสกายวอล์กเกอร์แต่เป็นเพราะว่าพวกเขานั้้นรูสึกว่า การทำให้แผนการของซีโบสเสียไปเพราะว่าผู้ขานั้นต้องการให้ซีโบนั้นมุ่งความสนใจไปที่เลอาแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องลูกแฟรได้3เดือนตัดภาพมาที่พวกของลูปตอนนี้แลนโดได้ตรวจสอบพบว,ว่าเขาได้ดูสูญเสียคนงานเหมือไปกว่า51คนให้กับทางจักรวรรดิเลอารู้สึกว่าการโจมตีครั้งนี้อาจจะเป็นความพยายามในการจับตัวเธออีกครั้งหนึ่งแต่แลนโดนั้นไม่เห็นด้วยแม้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของทางจักรวรรดิในการทำให้ใครสักคนนั้นมอบตัวเลอาแต่แลนโดนั้นไม่เคยไดด้ยินข่าใๆ หรือว่ามีค่าหัวใดๆของเลอาเกีกับเรื่องนี้เขายังยืนยันว่าไม่มีการล่วไหลของการมาเยือนของพวกเขาให้แก่ทางจัก,กรวรรดิได้รับรู้อย่างแน่นอนลูกบอกกับพวกเขาว่าเขาพบกระป๋องโลหะอะไรบางอย่างบนดากบามันอาจจะเป็นของเจไดด้านมืดที่หนีจากเบลฟาสไปยังดากบาฮันนะครับจึงเริ่มคุยธุรกิจกับแลนโดโดยอธิบายว่าพวกเขานนั้นจะเป็นต้องสร้างอุบายเพื่อที่จะป้องกันเลอา,าจากการจับกุมของจัก,กรวรรดิ เขานั้นกาลังมองหาที่ซ่อนให้เธอเป็นที่ที่เธอนั้นยังสามารถติดต่อกับดาวคครัะสั่งได้และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตของเธอในสาธารณรัฐใหม่ความคิดไอเดียต่างๆได้ถูกบัญญัติขึ้นจนพวกเขาได้วางแผนที่จะใช้ 3PO เพื่อที่จะตั้งโปรแกรมเสียงของเรอาเป็นส่วนหนึ่งของอุบายและชิวบักก้าตกลงที่จะพาเลอาไปที่ดาวเคราะห์ที่แปลกใหม่ที่มีชื่อว่าดาวคาชีนที่นั่นเลอาก็สามารถซ่อนตัวได้ในขณะที่หานั้นจะใช้ 3PO เพื่อที่จะส่งข้อความไปยังคครัะสั่งโดยใช้เสียงของเรอา เพื่อไม่ใครรู้ว่า TPO นั้นคือเรอาแต่ลูกนั้นได้ปฏิเสธที่จะพาเรอาไปที่คาชิงเพราะว่าเขานั้นปรารถนาจะติดตามข้อความเจไดที่เขาได้รับดังนั้นทางเรอาและชิวบักกาจึงเตรียมที่ออกเดินทางไปที่คาชิงบนยามบริเนียนฟอลคอนบนยามบริเนียนฟอลคอนเองฮานและแลนโดนะครับหาลือเกี่ยวกับแผนการที่จะไปเยี่ยมพารอนคาร์ดาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจก่อนหน้าของฮานในการเจราจาให้ผู้ลักลอบขนสินค้าเข้ามาทํางานให้แก่สาธารณรัฐใหม่ใน,นขณะที่พวกเขากําลังเตรียมการนี่เองทางในพลทอนและพารออนที่อยููก่กกลลๆ็ําาาัังจบตดรเคืนไหว ของยานมิลีนเฟลคอนและยานเลดี้หลักซึ่งเป็นยานล่าตะเวนสุดหรูของแรนโดทอนรู้ดีว่าพวกเขานั้นกำลังจะทำอะไรอยู่และแนะนำว่าเลอานั้นน่าจะอยู่บนยานเลดี้หลักซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งห่างจากฮารนและแรนโดยาซิมาเลอาได้สกัดกั้นข้อความที่มาจากยานมิลีนฟอลคอนด้วยเสียงของเลอาแต่ทอนรู้ดีว่านี่เป็นเพียงการบันทึกเสียงของเธอเท่านั้นเมื่อรวม2อ,อย่างเข้าด้วยกันนะครับตอนนั้นจึงได้รู้ว่าเลอานั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่คาชี และทอนรู้ว่าตอนนี้ลุกนั้นก็กำลังมุ่งหน้าที่โจมาร์เพื่อพบก,กับโจลุสซีโบเขานั้นตั้งใจที่ขัดขวางลุกไม่ให้ไปที่นั่นและในขณะที่ตอนนี้ลุกนั้นอยู่ในสภาวะจำศีลที่เหมือนกับการหลับของเจไดบนยานเอ็กสวิงของเขาที่กำลังเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซไปยังโจมาร์ทอนนั้นจะทำการโจมตีและบังคับให้เอ็กสวิงของลุกนั้นออกจากไฮเปอร์สเปซและเมื่อถึงเวลานั้นทาากก่านจักรวรรดิก็สามารถเคลื่อนไหวและสามารถจับตัวลุกได้ลุกที่อยู่ในเอ็ก g วิงที่กำลังเดินทางไปโจมาร์นั้นนยูนะ, Jedi, ะกดกโ R รทัันหน เมื่อลูกตื่นขึ้นมาเขาก็ตระหนักได้ดีว่าตอนนี้นั้นเขาอยู่ใกล้กับยาน Star Destroyer และยานบรรทุกสินค้าของจักรวรรดิเอามากๆซีมาเลอาได้ส่งข้อความถึงลุกและเขานั้นเลือกที่เพิกเฉยไม่ว่าตอนนี้นั้นเขารู้ว่าตำแหน่งของเขานั้นได้ถูกคนพบแล้วก็ตามภารกิจของลุกในตอนนี้ก็คือลบนี้จากง่ามมือของจักรวรรดิเพื่อที่จะดึงตัวเองนั้นออกจากลำแสง ในการลากยานของอยาน Star Destroyer ลูกนั้นได้ใช้เครื่องยนต์จำนวนมากของ X-Wing ในการพาเขาเข้าไปสู่ Hyperdrive และพาเขาออกจากอันตรายได้ในทันทีขณะที่บนยาน s i m a r e a ทรอนนั้นก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากที่ผู้เขานั้นปล่อยให้ลูกนั้นหลบหนีไปได้ชอนนั้นจะงทำการค้นหาลูกเรือของยานซี m a เล a และทำการได้ดบิบบังคับให้ผู้เขานั้นรับผิดชอบโดยการสังหารพวกเขาเสียและผมก็ขอจบพาร์ทหนแต่เพียงเท่านี้นะครับ